แรงบันดาลใจในการพัฒนาชีวิตและอาชีพนะครับโดยท่านวิทยากรคือดร.อนุชิตงามประยอดวิวัฒน์นะครับมีไหมผู้ประกอบการคืออะไรหมายถึงแนวคิดของการพัฒนาและการจัดการธุรกิจเพื่อที่จะได้ผลกำไรเวลาคุณทำงานขายของที่บ้านคุณต้องการขาดทุนไหมไม่ต้องขาดทุนเวลาพอแล้วขอได้กำไรมาตอบแทนนะนี่คือผลอันหนึ่งนะโดยได้รับความเสี่ยงในโลกธุรกิจการทำธุรกิจเนี่ยมันมีความเสี่ยงความเสี่ยงในการลงทุนที่จะมีคำสองคำคำว่ากำไรกับขาดทุนขาดทุนตัวที่ผมพูดตั้งแรกของการเสี่ยงคือเวลาที่ผ่านไปที่ใช้ไปกำไรคือสิ่งที่ได้ค่าตอบแทนมานั่นคือกำไรแทนตอบแทนค่าเวลาที่สูญเสียผ่านไปผ่านไปแต่ว่ามันมีอยู่จุดหนึ่งการบริหารจัดการเวลาและสร้างผลกำไรเร็วโดยสุดจริตนี่แหละเมื่อกี้ที่ผมพูดอยู่พูดข้ามมา stability หรือที่เราเรียกกันว่าเนี่ยการเชื่อมโยงในจิตใจอารมณ์เกิดขึ้นเนี่ยความมันมีความคล้ายคลึงกันบางอย่างแต่บางอย่างในแรงจูงใจที่เกิดขึ้นมีอยู่3ประการและนักจิตวิทยาหลายคนเชื่อว่าการเชื่อมโยงระหว่างแรงจูงใจกับอารมณ์เกิดขึ้นอยู่3ประการประการแรกฟังให้ดีนะความเร้าของอารมณ์อารมณ์และจูงใจของการกระตุ้นทั้งกระตุ้นใจและกระตุ้นพฤติกรรมใจเราเนี่ยคิดอยากเห็นสาวสวยของดีอยากจะได้ทำยังไงอะกระตุ้นพฤติกรรมนี่คือการแสดงออกว่าคิดจะเอายังไงวะมีคิดดีกับคิดชั่ว1ขโมย2เก็บออมรอมริบไปซื้อมันแล้วก็ถนอมสิ่งที่ซื้อว่ายิ่งกว่าเป็นทรัพย์สินนี่คือประการแรกมันเกิดจากความร้าวของอารมณ์ที่ผมบอกคืออิโมชั่นนั่นแหละคือมันใช่คืออารมณ์คือตัวอิโมชันและลงใจกระตุ้นทั้งสิ้นนะครับประการที่สองมันเกิดพร้อมกันเลยสองอันไอ้ในภาษาละตินเนี่ยมันเขียนว่าเป็นแรงบันดาลใจมันย้ายไปย้ายมาเงี้ยมันบอกดูเหมือนจะบ่งถึงประการที่สองอารมณ์มักเกิดขึ้นพร้อมกับแรงจูงใจสาตินทั่วไปและแรงบันดาลใจทั่วไปในคำว่ารู้หมายความมันเกิดพร้อมกันและมันเกิดการย้ายกันไปเขาเรียกว่าพวกประเภทที่ใจไม่ค่อยแน่นเดี๋ยวจะอย่างงู้นเดี๋ยวอย่างนี้นะครับพวกนี้ต้องนะมันต้องแน่นเพราะว่าเราตัดสินใจต้องมีหลักการและเหตุผลอยู่บนพื้นฐานนี้มันเกิดพร้อมกับอารมณ์บางทีชักพาไปโดยที่ขาดสติไปมันก็ทำให้เกิดเป็นภัยมาทำยังไงตรงนี้มาฟังเราออกจากห้องนี้ไปจะเป็นผู้ประกอบการที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตเขียนภาพไว้เลยมีสิทธิ์ทุกคนมีสิทธิ์ฝันเขียนอิเมจินตัวเองว่าเฮ้ยจากศูนย์ไปร้อยได้กราฟชีวิตมันให้เราจากเกิดจนตายตัวเลขมีตลอดทางเราก็ต้องฝันว่าเราก็ไปได้จากศูนย์ถึงร้อยไม่ใช่วิ่งไม่ได้ร้อยเมตรแต่เรามีความพยายามแค่ไหนเนี่ยเขาบอกว่าคล้ายคลึงกันใช่ไหมระหว่างอารมณ์แรงใจทั้งคู่เชื่อมโยงแล้วมันเป็นพลังงานอยู่ในตัวเรานะนะความเข้มแท้ที่จะเป็นข้อมูลหรือทิศทางอย่างหนึ่งนะครับที่รับรู้ทุกคนมีการรับรู้ไหมครับในห้องนี้ผมพูดรับรู้ยังใช่ไหมนั่นคือส่วนหนึ่งความสัมพันธ์ที่เรียกว่า relationship ทุกคนมีความสัมพันธ์ไหมครับนั่งอยู่นี้มาอบรม8ถึง10นี้มีความสัมพันธ์ใหม่ๆเกิดขึ้นไหมครับแล้วชอบไหมครับผมเอาง่ายๆก่อนนะครับในนี้มันมีอยู่8เอาให้เลยว่าแรงจูงใจผู้ประกอบการดูง่ายๆแรงจูงใจคือหน้าที่การจัดการที่ขาดไม่ได้ขาดไหมครับเวลาท่านลองดูถ้ามีแรงอะไรที่อยากจะเป็นแรงจูงใจท่านมันขาดได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมแรงจูงใจหมายถึงกระบวนการที่เริ่มต้นนำทางและรักษาพฤติกรรมเชิงเป้าหมายทุกคนทำงานมีเป้าหมายไหมครับทุกคนต้องการความสำเร็จไหมครับแล้วทุกคนต้องการความสำเร็จมีเป็นความพึงพอใจไหมครับนั่นแหละแต่กว่าจะผ่านได้ทุกคนก็ผ่านอุปสรรคความเหนื่อยยากเวลาที่ทุ่มเทลงไปนั่นคือที่เกิดมาฉะนั้นมันขาดไม่ได้ไม่มีใครท้อแล้วลุกขึ้นมาโฆษณาเยอะแยะใช่ไหมฮะโอ้ท้อแล้วก็ได้มาใหม่กว่าจะเป็นแชมป์ได้แต่ละคนเหนื่อยไหมฮะอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกพวกน้องว่า
ักศึกษาชีวะประเทศไทยสร้างชื่อระดับโลกมีคุณเห็นไหมฮะการแข่งประกวดน้ำแข็งที่เมืองฮาบินวิทยาลัยที่เหนือชีวะเมืองไทยไปเอารางวัลติดระดับโลกกี่ปีแล้วครับนั่นคือตัวอย่างของอาชีวะทั้งเทคนิคที่ไปเอารางวัลมาอะไรที่ทำไม่ได้เราต้องถามตัวเองตรงไหนเราก็แก้ตรงนั้นสร้างแรงจูงใจสร้างแรงดลใจขึ้นมาก่อนอารมณ์เกิดอันสุนทรีสุนตีแปลว่างามสุนทรีแปลว่างามทำให้งามเห็นสาวๆงามๆก็คือสาวอันสุนทรีสุนทรีนะนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องทำนะครับอันที่สองจัดหาให้โอกาสมากมาย alternative ใน4ตัวของ SWOT มีอยู่คำว่า alternative weak strength เรามีโอกาสทุกคนทุกคนมานั่งที่นี้มีโอกาสผมยกตัวอย่างนิ้วมือเรายาวเท่ากันหรือเปล่าครับที่มาเราต่างกันไหมครับแต่ที่ไม่ต่างกันคือองค์ความรู้ใครที่จะได้ขยันได้มากกว่าไม่ใช่ความรวยขยันถามครูโอกาสที่จะมีที่นั่งที่ดีในการเรียนโรงเรียนดีๆและได้รับทุนดีๆด้วยอย่างที่พวกท่านทั้งหลายที่นี้ถือว่าเป็นคนที่เขาคัดเลือกมาดีฉะนั้นอย่าทำให้เสียหายเป็นคุณนักเรียนทุนที่มีเกียรติเกียรติไม่ใช่ข้อหาของง่ายๆนะฮะเป็นอันที่คนยอมรับกันผมยอมรับพวกท่านครับว่าพวกท่านมีทุนในที่รัฐให้มาเรียนนี่คือเรื่องจริงนะครับอันที่สามผู้คนไม่ทำงานเพื่อเงินอย่างเดียวนะฮะบางคนคิดจะเอาเงินอย่างเดียวไม่เอาเพื่อนมองคนอื่นให้เอาเงินซื้ออะไรเหมือนการซื้อเสียงต่างๆไม่มองเดี๋ยวนี้คนเราไม่ต้องมีสองอย่างครับธนาคารเมืองต้องมีอุดมการณ์และอุดมสมบูรณ์อันนี้คือไม่จำเป็นเงินบางอย่างมันใช้ความที่พวกเราทำเป็นกลุ่มงานกลุ่มที่อาจารย์สอนนั่นแหละให้เรารู้จักการร่วมกันทำเหมือนเอากอไม้มาดัดแปลงนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาสร้างผลผลิตใหม่ๆนั่นผู้ประกอบการเราก็ต้องคิดอย่างนั้นว่าเราจะทำไงอันที่4นะครับความปรารถนาที่จะทำบางสิ่งความช่วยเหลือจากรัฐบาลใหม่และการสนับสนุนรัฐบาลผมไม่ใช่พูดถึงรัฐบาลใหม่ปัจจุบันนะที่ผ่านมาเป็นปกติประเทศมันต้องมีรัฐบาลผู้บริหารการราชการแผ่นดินอันนี้นะต้องมีเขาสนับสนุนให้เราเรียนเขาจึงมีกระทรวงศึกษาหรือกระทรวงธรรมาธิการเดิมตั้งมาแต่ในรัชกาลที่5ถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงส่งบุตรหลานไปเรียนในต่างประเทศตามพระองค์เสด็จประพาสยุโรปนี่คือการพัฒนามานะครับโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวะพัฒนาจากเรียนการช่างครับแต่เดิมการช่างสตรีการช่างชายนะฮะมาเป็นวิทยาลัยเทคนิคและก็เรียนอาชีวะนะครับในรุ่นเก่านี่คือการพัฒนาภูมิหลังกว่าศาสตร์ความพร้อมใช้งานของวัตถุดิบประสบการณ์ทางธุรกิจในวัสดุแรงงานเดียวกันก็หมายความว่ารัฐทุกระดับมาเนี่ยมีปรารถนาที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการก็คือ SME ไงที่ตั้งอยู่ไงจริงๆคำ SME เดิมอ่ะมันคือ SML แปลว่า small medium แล้วก็ large แปลว่าใหญ่ตอนหลังเห็นว่าเอ๊ะมันต้องมีเปลี่ยนมาเป็น E เสียว่าเป็นผู้ประกอบการตัวหนึ่งคือเอาพัฒนาเป็นขั้นตอนขึ้นมานะครับก็จะมีการใช้สิทธิต่างๆในการกู้และให้ความรู้กับเรานักศึกษาทุกท่านครับถ้าท่านไม่มีความทะเยอทะยานเป็นผู้ประกอบการล้มเหลวแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ในกระเป๋าของท่านมาได้ยังไงครับช่วยตอบผมหน่อยครับคุณพ่อให้มาคุณแม่ให้มาหรือครับคุณพ่อคุณแม่เอามาจากตรงไหนครับตรงไหนครับถูกต้องถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ทะเยอไปหาเพื่อลูกแล้วเราจะมีใช่หรือไม่ลูกก็ต้องอดอินเดียมีการอดตายบางประเทศมีเส้นคนต่ำกว่าเส้น poverty line หรือเส้นยากจนความยากจนประเทศไทยกำลังจะเข้าอยู่นะแต่บังเอิญบางทีเรามีพื้นที่ที่อยู่ในแหลมทองหรือสุวรรณภูมิเป็นพื้นที่ทองทุกภาคมีนะครับไปดูได้เลยนะครับเนี่ยต้องทะเยอทะยานในการทำ